สวัสดีค่ะ Welcome back to my channel นะคะเย้วันนี้มาเปิดคลิปตอนเวลาจะเที่ยงคืนแล้วอ่ะทุกคนคือพรุ่งนี้บิมมีจะไปถ่ายรูปนะคะเหมือนบิมอาจจะเรียกเซสชั่นนี้ว่าเป็นการถ่ายรูปรีวิวก็คือจะเป็นการที่บิมไปเหมือนคาเฟ่ฮอปปิ้งแต่ละครั้งก็จะเป็นประมาณเวลา 3-4 คาเฟ่นะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าใครติดตามอ่ะจะเห็นได้ว่าใน IG บิมอ่ะคือบิมจะลงรูปรีวิวเสื้อผ้าหรือว่าแบบชอบออกไปถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชอบเก็บสต็อกรูปเอาไว้เนาะเพราะว่าในแต่ละวีคนึงอ่ะบิมจะต้องแบ่งเวลาเหมือนอย่างบิมทำหลายๆแพลตฟอร์มนะคะก็คือหลักๆเลยก็คือจะเป็น YouTube IG แล้วก็มี TikTok อะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีทั้ง IG Reels IG Photo อะไรต่างๆนะคะก็จะต้องแบ่งกันว่าแบบใน1วีคอ่ะบิมจะต้องให้เวลาแต่ละแพลตฟอร์มประมาณกี่วันนะคะก็คือจะแบ่งเป็นวันถ่าย YouTube วันถ่ายรูปวันถ่าย TikTok อะไรประมาณเนี้ยซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นคิวของการไปถ่ายรูปรีวิวก็คือจะมีประมาณ4ชุดด้วยกันแล้วก็บิมอยากพาทุกคนไปดูแบบ behind the scene นะคะเป็นตามติดชีวิตอีกพาร์ทนึงของบิมว่าแบบเวลาที่บิมทำงานเนี่ยคือมันมี process อะไรบ้างนะคะคลิปนี้ก็คือตั้งใจทำเพราะว่าอยากให้ทุกคนอะได้ดูว่าแบบแต่ละรูปแต่ละผลงานอะไรเงี้ยที่ออกมาคือเราทำอะไรลงไปบ้างนะคะแล้วก็ process ในแต่ละอย่างเป็นยังไงก็อย่างแรกนะคะบิมขอเอาให้ดูก่อนคือบิมอ่ะจะลิสต์ชุดที่บิมจะต้องถ่ายหรือที่บิมอยากจะถ่ายในวันพรุ่งนี้ออกมาใส่โน้ตไว้แบบนี้เลยก็คือผู้ช่วยบิมนะคะก็คือพี่แจงนั่นเองก็จะทำเป็นแบบตาราง Excel แบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นชุดที่บิมต้องถ่ายพรุ่งนี้นะคะคือมีทั้งหมดประมาณ6ไอเทมแต่ว่าก็คือชุดเนี้ยคือชุดเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นเดรสอันนี้ก็เป็นเดรสแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบชุดกับกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะแบบมีวันที่เขียนไว้ว่าเออถ่ายวันนี้แล้วแบบหลังจากนั้นก็คือจะแบบเป็นเหมือนตารางของแบบวีคต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สเต็ปที่2นะคะก็คือบิมจะหาโลเคชั่นเหมือนแบบก็จะดูว่าแบบเฮ้ยเออช่วงนี้มีคาเฟ่อะไรใหม่ๆมีอะไรมีที่ไหนที่เราแบบอยากไปทำถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์อะไรประมาณนี้บ้างนะคะนี่ก็คือเป็นลิสต์แบบคร่าวๆในวันพรุ่งนี้แต่ว่ายังไงเดี๋ยวทุกคนก็จะแบบเห็นอยู่ดีว่าเออพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างก็คือมีประมาณ4ที่นะคะทุกคนคือเหนื่อยแน่เลยเพราะว่าบิมไม่เคยแบบอัดล็อกไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็ทุกคนจะได้เห็นกันอันนี้ก็จะเป็นชุดที่บิมจะต้องถ่ายพรุ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมา try on fitting อะไรต่างๆกันก่อนจะได้รู้ว่าแบบเราควรจะแมทช์น้องเขากับ prop อะไรรองเท้าอะไรแบบนี้เอาชุดแรกให้ดูชุดแรกน่ารักมากก็คือจะเป็นเดรสสีชมพูแบบนี้แล้วบิมก็จะใช้กับกระเป๋าอันนี้คู่กันแต่ว่าเดี๋ยวรองเท้าดูอีกทีนึงแต่ว่าจะไม่แมทช์ให้ทุกคนดูเพราะว่าเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูพรุ่งนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือลุคต่อไปนะคะก็คือบิมใส่เป็นเสื้อปาดลายสีดำแบบนี้กับกางเกงยีนแบบนี้ออกแนวเท่ๆแล้วบิมชอบความแบบดีเทลของเสื้อนี้มากแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปแมทช์กระเป๋ากับรองเท้าก่อนถ้าจานมาแล้วก็บิมไปใส่หมวกกับหยิบกระเป๋ามานะคะก็จะเป็นลุคประมาณนี้เลยมาแล้วอีกลุคหนึ่งนะคะก็คือบิมใส่เป็นเดรสสีขาวแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะฟีลแบบว่าซัมเมอร์เบาๆแล้วก็จะใส่กับรองเท้าแบบนี้แต่ว่าบิมใส่อยู่ข้างในบิมขี้เกียจใส่แต่ก็นี่แหละลุคของเราที่4ของเรานะคะห้องรกมาก every time ที่บิมแบบเก็บของรีวิวคือห้องจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บของเสร็จไปรีดชุดแล้วก็ห้องจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็มา try on ให้ดูประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันพรุ่งนี้นี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันคือตอนนี้บิมง่วงมากคือบิมนัดบิวว่าถ่ายงานแล้วคือเหมือนบิวว่ามีนัดต่อตอนประมาณบ่ายสามนะคะบิมก็เลยต้องนัดเช้าหน่อยตอนนี้เป็นเวลา9:30เดี๋ยวจะรีบล้างหน้าอาบน้ำแล้วก็ไปแต่งหน้าแล้วWe'll be right back.
โอเคทุกคนเมื่อกี้เราเพิ่งไปถ่ายเสร็จโลเคชั่นแรกมานะคะก็คือเราไปที่ไหนคะที่เชียงใหม่โอเคก็คือถ่ายกับวิวว่าไม่ได้สาระเลยบีมกำลังจะเปลี่ยนอีกชุดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายที่โรงแรมกันนะคะคือเรามีจองเป็น afternoon tea กันก็เดี๋ยวจะถ่ายแบบบรรยากาศให้ดูแต่ว่าเมื่อกี้คือเราอ่ะมาถ่ายที่คาเฟ่หลุยซึ่งเป็นคาเฟ่แบบที่ฮอตฮิตมากตอนนี้ทุกคนแต่คือบีมไม่ได้เข้าไปเพราะว่ามันต้องจองไว้ก่อนบีมก็มาถ่ายข้างหน้านะคะอันนี้ก็คือสภาพข้างหลังรถแล้วก็ชุดที่แบบเดี๋ยวบีมจะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมโรกาวิทมากะลองค่ะเบอร์รี่คาเวียร์วิทเคล็ดลับกินไม่อ้วนของบีมนะคะก็คือกินอย่างละคำอันนี้เป็นลุคที่3ของเรานะคะที่เริ่มถ่ายออนไปเมื่อวานก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปต่อกันอันนี้นะคะแล้วก็บีมใส่กับรองเท้านี้น่ารักไหมเดี๋ยวจะลงไปถ่ายข้างล่างกันแล้วอันนี้เรามีผู้ช่วยอีกคนนึงนะคะไมเดียเซย์ไฮหน่อยไฮค่ะอุ้ยติดไอจีของไมเดียด้วยนะสวัสดีค่ะคุณบีเรามาอยู่ last location แล้วค่ะ yeah. อันนี้ที่ไหน All Season วิวว่าพามาวิวไม่รู้เลยทั้งนั้นสวยมากมันเป็นถนนแบบว่าฟิวต่างประเทศมาแนะนำที่นี่นะคะคือเป็นอีกที่ทำคอนเทนต์ที่แบบบิมรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็เป็นฟีลแบบต่างประเทศอ่ะที่นี่นะคะก็คือ All Season ใช่ปะ All Season Place แล้วเหมือนบิมมาถ่ายตรงแบบสตรีทตรงเนี้ยเขาก็จะมีสตาร์บัคให้นั่งแล้วก็เป็นเหมือนมีทางม้าลายให้ข้ามนะคะเดี๋ยวบิมจะแปะรูปบิมเอาไว้ให้เป็นเรฟเพื่อแบบอยากมีใครมาตามนะคะแต่บิมรู้สึกว่าเออที่เนี้ยดีแต่แค่ร้อนมากเพราะว่าจะซัมเมอร์แล้วแล้วก็แบบดูสภาพยมสุดมาแล้วทุกคนอันนี้ก็คือหลังจากที่บิมไปถ่ายรูปนะคะตอนนี้ก็คือเพิ่งกลับมาเป็นเวลา
5โมงคือบิมแบบเกือบหลับมากแล้วก็เหนื่อยมากทุกคนคือแดดร้อนแล้วบิมรู้สึกว่าแบบมลภาวะเยอะมากเพราะว่าเราไปถ่ายรูปเอาท์ดอร์มาทั้งหมดเลยนะคะวันนี้คือบิมชอบรูปเอาท์ดอร์มากกว่าเพราะว่าบิมรู้สึกว่ามันมูดกว่านะคะก็เดี๋ยวจะมาล้างหน้ากันก่อนสิ่งแรกหลังจากที่บิมกลับมาห้องทุกครั้งนะคะก็คือบิมจะล้างหน้าก่อนแบบล้างเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยพอล้างหน้าเสร็จบิมก็ค่อยไปทำงานต่อเหมือนแบบพวกเช็คคลิปดูรูปอะไรต่างๆก็บิมจะใช้เป็น cleansing balm ล้างเครื่องสำอางออกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยล้างหน้าแต่ว่าบิมอาจจะไม่อาบน้ำเลยคือบิมจะล้างหน้าอย่างเดียวแล้ววันนี้คือบอกเลยว่ารูปสวยมากทุกคนแล้วถ้าเกิดว่ามีใครสังเกตคือบิมไปเอาเล็บออกมานะคะเหมือนทำมาตั้งแต่เดือนที่แล้วยังไม่ได้ล้างก็ไปล้างแล้วคือนี่คือเล็บกุดในรอบแบบหลายเดือนมากๆอ่ะแทบจะปีแล้วมั้งเพราะบิมทำเล็บติดกันมานานมากๆแล้วบิมคือเล็บบิมบางมากทุกคนคือโดนอะไรแล้วก็เจ็บหมดเลยอ่ะโอเคล้างเครื่องสำอางเสร็จแล้วนะคะสเต็ปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวบิมจะมาล้างหน้ากันต่อนะคะเดี๋ยวบิมจะใช้เป็นตัวนี้เลยทุกคนอันนี้นะคะก็คือจะเป็น Cetaphil Hydrating Foaming Cream Cleanser นะคะคือตัวนี้บิมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วบิมก็ใช้มาค่อนข้างที่จะนานแล้วด้วยนะคะคือเขาว่าเหมาะกับผิวแพ้ง่ายแล้วคือบิมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์บิมมากแบบมากๆจริงๆเวลาบิมไปต่างประเทศไปเที่ยวหรือไปไหนมาบิมแพ้อะไรมาเงี้ยหรือว่าเจอฝุ่นเจอมลภาวะยิ่งช่วงนี้นะคะคือ PM 2.5 ระบาดหนักมากแล้วผิวบิมอย่างที่บิมบอกไปคือบิมคนผิวแพ้ง่ายมากทุกคนคือเจอพวกมลภาวะหรือฝุ่นอะไรแบบนั้นก็อาจจะทำให้ผิวบิมเกิดการระคายเคืองหรืออักเสบได้นะคะบิมก็จะต้องใช้น้องเป็นตัวช่วยตลอดเลยคือเอาจริงไม่ว่าจะแบบเหมือนไปทำอะไรมาสุดท้ายบิมกลับมาจบที่เซราฟิลตลอดเลยบิมรู้สึกว่าเขาอ่อนโยนดีแล้วก็บิมชอบที่แบบมันไม่มีกลิ่นคือใครที่เคยใช้นะคะน่าจะรู้เลยว่าแบบเขาใส่ใจเรื่องผิวแพ้ง่ายแล้วก็อ่อนโยนมากๆจริงๆอีกอย่างนึงที่บิมชอบของเขานะคะคือตัวเนี้ยเขาสามารถกำจัดสิ่งสกปรกจาก PM 2.5 ได้หรือไม่ว่าจะเป็น PM 1 นะคะซึ่งมีขนาดเล็กมากทุกคนและรู้ป่ะคือฝุ่นพวกเนี้ยกระจายตัวอยู่ในอากาศนะคะถึง 90% เลยแล้วคือจะบอกว่าฝุ่นน่ะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะคือเราไปในที่ที่แบบเราคิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่น่ามีอะไรผิวเราไม่น่าจะแพ้อะไรแต่คือจริงๆอ่ะเรามองไม่เห็นเขานะคะบิมเลยรู้สึกว่าการที่เราปกป้องผิวเราแล้วก็ทำความสะอาดอย่างถูกวิธีนะคะเป็นสเต็ปที่สำคัญมากๆเลยก็เดี๋ยวจะมาล้างหน้ากันด้วยน้องเลยเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนคือเป็นเนื้อแบบขาวๆแบบนี้นะคะจะเป็นเนื้อครีมที่เปลี่ยนเป็นโฟมตอนที่เราล้างหน้าคือบิมเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับสเต็ปการล้างหน้ามากๆยิ่งแบบทั้งล้างหน้าล้างเครื่องสำอางอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าเราอ่ะใช้หน้าเราแต่งหน้าทุกวันใช่ป่ะแล้วบิมต้องออกไปข้างนอกเจอมลภาวะอะไรต่างๆทุกวันแล้วคือเราใช้งานเขาหนักอ่ะบิมก็เลยพยายามจะดูแลแล้วก็บำรุงเขาแบบถูกวิธีแล้วก็พยายามที่จะบำรุงให้ดีที่สุดนะคะเขาจะได้แบบอยู่กับเราไปนานๆเนาะอันก็จะล้างไว้เลยนะคะทั่วหน้าส่วนตัวคือบิมมันจะปล่อยให้สิวขึ้นแบบเยอะๆไม่ได้เลยเพราะบิมต้องใช้หน้าถ่ายงานตลอดเนาะก็ตัวนี้แหละทุกคนนี่เห็นปะพอล้างไปเรื่อยๆนะคะจากเนื้อครีมอ่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นเนื้อโฟมแบบนี้แล้วคือมันสบายผิวมากพอล้างเสร็จนะคะบิมก็จะใช้เป็นทิชชู่เช็ดหน้าแบบนี้ซับน้ำเลยคือบิมพูดแบบตลอดเลยว่าบิมอ่ะจะไม่ใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้านะคะเพราะว่าผ้าขนหนูแบบเราเอาไปเช็ดตัวชอบบิมรู้สึกว่ามันไม่สะอาดพอแล้วมันก็เป็นอีกสาเหตุที่ก่อให้เกิดสิวนะคะก็จะใช้เป็นแค่เช็ดหน้าแบบนี้เลยสเต็ปต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวบิมจะมาใช้เป็นตัวนี้เลยอันนี้จะเป็น Cetaphil Moisturizing Lotion นะคะทุกคนแล้วคือเห็นขวดใหญ่ๆแบบเนี้ยเพราะว่าเขาใช้ได้ทั้งหน้าและตัวคือบิมชอบมากมันสะดวกสบายมากคือปกติแล้วบิมจะชอบโบกครีมอยู่แล้วนะคะก็คือทาหน้าเสร็จบิมก็ทาตัวไปเลยก็จะใช้เป็นตัวโลชั่นก่อนเนาะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือจะค่อนข้างที่จะบางเบานะคะเดี๋ยวบิมมีทาอีกตัวนึงด้วยแต่ว่าอันเนี้ยคือจะบางเบากว่าทุกคนแล้วก็ซึมง่ายไม่หนักหน้านะคะสามารถทาได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยก็ทาตัวได้ด้วยบิมก็จะทาที่หน้าไปก่อนอีกตัวที่บิมชอบใช้ตอนกลางคืนก็คือตัว Moisturizing Cream น้องเขาจะช่วยบำรุงขั้นสุดเลยนะคะให้ความชุ่มชื้นยาวนานกว่า48ชั่วโมงเลยอะแล้วก็มาใช้ที่ Roll Face แบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะระหว่างที่
ครีมรองน้ำซึมก็โรยเข้าไปเขาจะได้ซึมได้ดียิ่งขึ้นมันสบายผิวมากอะแบบเวลาที่พิมทาครีมแล้วพิมก็โรยแบบเนี้ยโอเคทุกคนบิมมาแล้วคือเซสชั่นของการถ่ายรูปของเรานะคะก็คือยังไม่จบสิ่งที่บิมจะต้องทำต่อไปเนี้ยก็คือจะต้องเลือกรูปทั้งหมดที่เราถ่ายมานะคะแบบ4ชุดสำหรับวันนี้เนาะก็บิมอ่ะจะเลือกแบบคือสมมุติมันเป็นงานที่บิมต้องรีวิวเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยบิมก็จะเลือกเป็นพิเศษนะคะก็คือจะพยายามให้เห็นดีเทลชุดแบบทั้งหมดที่เขามีแล้วก็แบบเป็นแสงที่มันโอเคอะไรเงี้ยคือเห็นชุดชัดแล้วก็โลเคชั่นต่างๆให้มันดูแบบมูดไวบ์อะไรแบบนี้นะคะก็เป็น process ที่ค่อนข้างที่จะยาวนานแต่ว่าก็ต้องทำนั่นแหละบิมก็จะเหมือนแบบพอบิมเลือกรูปมาบิมก็จะกด favorite ไว้นะคะเอาแค่รูปที่เราชอบเสร็จปุ๊บก็มาคัดอีกทีไหนที่ไม่ชอบก็กดหัวใจออกแล้วเราก็จะเหลือแต่รูปที่เราชอบบิมก็จะเลือกเหลือสักประมาณ 6-8 รูปอะไรประมาณนี้จะไม่เยอะเกินไปนี่ก็คือรูปเซตที่แบบว่าเราได้มาในวันนี้ซึ่งบิมชอบมากทุกคนสวยมากอ่ะตึกถ่ายเยอะมากโอเคก็หมดแล้วสำหรับคลิปวันนี้นะคะขอมาปิดคลิปที่ตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวบิมจะไปเรื่องรูปแต่งรูปแล้วก็ให้ทุกคนรอติดตามใน IG บิมอีกทีนึงนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย